วันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะดูจากการแต่งตัวและสภาพของฟิล์มแล้วคือแบบเหมือนคนเพิ่งตื่นอ่ะดูจากหน้าสิทุกคนหน้าก็ยังสดอ่ะแล้ววันนี้ใส่แว่นมาด้วยนะคะเพราะว่าฟิล์มอ่ะเริ่มสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงแล้วนะคะก็เลยต้องใส่แว่นแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องแว่นค่ะทุกคนเราจะมาแต่งตัวค่ะเนื่องจากว่าตามคอมเมนต์ใน YouTube อย่างเงี้ยหรือว่าคลิปใน TikTok แล้วก็ทาง IG ฟิล์มเนี่ยน้องๆขอกันมาบอกว่าอยากให้ฟิล์มนะคะทำคลิปเกี่ยวกับสไตล์การแต่งตัวที่ฟิล์มชอบแต่งนะคะฟิล์มก็เลยจะมาทำให้ดูนะคะเนื่องจากว่าน้องๆขอมาเยอะไงฟิล์มก็เลยจะมาแต่งตัวให้ดูในคลิปนี้นะคะว่าฟิล์มน่ะมีสไตล์การแต่งตัวที่ฟิล์มชอบเนี่ยทั้งหมดกี่แบบนะคะบอกเลยว่าหวานเท่เกาหลีแบบแนวผู้ชายเท่แบบว่าหล่อๆอะไรอย่างงี้ฟิล์มก็แต่งได้นะคะเนื่องจากว่าฟิล์มเข้ากับทุกแนวจริงๆยกเว้นแบบว่าสายฝอนะคะฟิล์มไม่แต่งนะสายนั้นเพราะว่าเสื้อผ้าที่บ้านไม่มีก็เลยแต่งไม่ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสไตล์การแต่งตัวที่ฟิล์มชอบแต่งเวลาไปเที่ยวนะคะหรือว่าเวลาลงรูปในจริงเนี่ยเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าชอบชุดไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องฟิล์มด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูการแต่งตัวของฟิล์มกันเลยดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอเลือกเสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปดูชุดแรกกันเลยทุกคนคะนี่นะคะก็คือชุดแรกค่ะก็จะใส่เป็นเสื้อตัวนี้นะคะกับกางเกงขาสั้นค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยก่อนว่าถ้าเอา2อย่างนี้นะคะมามิกซ์รวมกันพอฟิล์มแต่งตัวปุ๊บจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนค่ะนี่คือชุดแรกนะคะนี่นะคะก็คือชุดแรกค่ะถ้าใครชอบชุดนี้นะคะก็กดเบอร์1ไว้นะคะและนี่ก็จะเป็นชุดแรกนะคะเป็นเสื้อคอปกสีชมพูค่ะแล้วก็ใส่กับกางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะฟิล์มยัดในนะแล้วก็พ็อปเพิ่มเติมคือถุงผ้าค่ะลายเชอร์รี่สีแดงแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามันก็ดูน่ารักอีกแบบนะคะนี่นะคะแล้วฟิล์มก็ทำผมแบบนี้นะมันจะได้ดูแบบว่าเข้ากับชุดด้วยเพราะบางคนปล่อยผมฟิล์มว่าถ้าผมยาวมันอาจจะน่ารักนะแล้วมีหน้าม้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟิล์มเป็นคนไม่มีหน้าม้าค่ะแล้วผมก็ไม่ได้ยาวมากก็เลยทำเป็นมวยไว้อย่างนี้นะคะก็เป็นไงล่ะชุดแรกชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบกดเบอร์หนึ่งไว้นะคะก็ตอนแรกบอกว่าจะเห็นรองเท้าใช่ปะพอฟิล์มขยับปุ๊บมันไม่เห็นไงถึงเห็นประมาณเข่าเองอ่ะก็เลยเห็นแค่นี้นะคะก็ถ้าใครชอบชุดนี้ก็กดเบอร์หนึ่งไว้นะคะนี่คือชุดแรกค่ะก็เป็นสไตล์แบบเดินเล่นกับเพื่อนเดินเข้าห้างอย่างนี้ก็ได้นะคะน่ารักเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดที่2กันต่อเลยดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือชุดที่2ค่ะบอกเลยนะคะชุดนี้น่ารักมากแล้วก็แบบออกแนวเท่ๆด้วยนะคะชุดนี้ก็จะเป็นฮูดแขนยาวแล้วก็จะเป็นกระโปรงยาวลงมาแบบนี้นะคะก็มันจะเลยเข่าขึ้นมานิดนึงด้วยก็ไม่ได้สั้นนะคะแต่ว่าใส่แล้วน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็พ็อปเพิ่มเติมของฟิล์มก็จะเป็นกระเป๋าหนังนะคะแบบนี้เป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะอันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายแบบว่าก็อซิลล่าด้วยมันก็ดูน่ารักดีเห็นไหมมันก็แบบว่าจะเท่ก็ไม่เท่จะหวานก็ไม่หวานเนาะแบบดูแนวๆดีอะมันจะกึ่งๆอะจริงๆนี่นะคะใส่ไปเดินเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะเหมือนแบบไปเรียนแบบว่าอะไรอะแถววงเวียนใหญ่อะไปเรียนอะไรนะแพลตฟอร์มใช่ปะไปเรียนพิเศษคุณครูขาสวัสดีค่ะก็มันก็ดูเท่ดีนะคะสามารถใส่ไปเดินเล่นกับครอบครัวได้ค่ะนี่นะคะน่ารักไหมถ้าใครชอบชุดนี้นะคะก็กดเบอร์2ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดที่3กันต่อเลยไปนี่นะคะก็คือชุดที่3ค่ะผ่านไป3ชุดแล้วนะคะนี่คือชุดที่3ก็อยากจะบอกว่าชุดนี้นะคะฟิล์มใส่คู่กับกางเกงขาสั้นนะแล้วก็มีเข็มขัดด้วยส่วนเสื้อนะคะก็จะเป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะคะเป็นแจ็คเก็ตสีฟ้าค่ะเหลืองๆนิดๆนะแล้วก็เป็นตัวก็อดซิลล่าสีชมพูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ LAแล้วก็ส่วนด้านในนะคะจะเป็นก็อดซิลล่าเหมือนกันค่ะถ้าชุดนี้ใครคุ้นๆก็บอกเลยค่ะว่าเพิ่งซื้อมานะคะสามารถกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะที่เป็นคลิปที่ไปเที่ยวกับแม่แล้วก็ได้ของกลับมานั่นแหละค่ะคือชุดตัวนี้นะคะพอใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นี่คือชุดที่3นะคะใครชอบชุดนี้ก็กดเบอร์3ไว้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดที่4กันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าชุดที่4เดี๋ยวฟิล์มจะใส่เป็นขายาวบ้างแหละเดี๋ยวเราไปดูกันทาดานี่นะคะก็เป็นชุดที่4ค่ะใส่กางเกงขายาวนะคะใส่เข็มขัดค่ะแล้วก็เสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะสีนี้จะเป็นสีเขียวนะคะใส่แล้วทำให้แบบว่าผิวฟิล์มอ่ะมันดูสว่างยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเสื้อสีมันเข้มนะนี่นะคะก็จะเป็นชุดที่4ฟิล์มก็จะใส่แว่นกับทรงผมทรงนี้เกือบทุกชุดละเพราะว่าฟิล์มขี้เกียจทำผมแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดที่4นะคะบอกเลยว่าเรียบๆนะคะแต่ฟิล์มชอบแต่งตัวแบบนี้มากนะคะมันดูชิลดีอ่ะนี่นะคะก็ดูน่ารักดีนะคะไม่เหมือนใครด้วยนี่ก็คือชุดที่4นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดที่5กันเลยนะคะชุดที่5ฟิล์มคิดอยู่แล้วว่าต้องใส่เป็นแขนยาวละแขนยาวกับขายาวนะคะมันจะได้ดูแบบว่าเท่ๆบอยแบนด์นิดๆนะคะเสื้อคอปกอะไรแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชุดที่5จะเป็นยังไงค่ะจ้าดาวนี่นะคะคือชุดที่5ค่ะชุดนี้บอกเลยว่าฟิล์มชิลสุดแล้วก็จะเป็นเสื้อคอปกนะคะแขนยาวสีชมพูค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่กับกางเกงยีนขายาวนะคะแบบนี้แล้วก็ไม่ยัดในด้วยก็ส่วนใหญ่เวลาฟิล์มใส่เสื้อตัวนี้ฟิล์มก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็จะปล่อยเสื้อมากๆเลยแต่ว่าแขนเสื้อฟิล์มอาจจะพับบ้างหรือไม่ก็ไม่พับนะคะก็จะทิ้งไว้แบบนี้แหละม
ันก็ดูเรียบง่ายดีนะคะแต่ถ้าใครที่มีเสื้อแนวนี้นะคะฟิล์มก็อยากจะแนะนำให้ใส่เป็นกระโปรงยีนส์ยัดในหรือไม่ก็กางเกงขาสั้นยัดในนะคะหรือขายาวยัดในก็ได้แต่ฟิล์มเป็นคนที่แบบว่ายัดในแล้วมันแปลกๆไงฟิล์มก็เลยชอบใส่แบบนี้มากกว่านะคะนี่ก็คือชุดที่5ของฟิล์มค่ะเรียบง่ายนะคะสไตล์ฟิล์มก็ถ้าใครชอบชุดนี้นะคะก็กดเบอร์5ค่ะงั้นเดี๋ยวเราดูชุดที่6กันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ฟิล์มเริ่มจนมุมแล้วไม่รู้ว่าจะเอาชุดที่6แบบยังไงดีนะคะแต่มันมีอยู่ชุดนึงที่น้องๆชอบมากนะคะตอนฟิล์มเอาลง TikTok เดี๋ยวเอาเป็นชุดที่6แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตริงนี่นะคะก็คือชุดที่6ค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเข้าเซ็ตนะคะระหว่างเสื้อแขนยาวสีขาวนะคะกับเสื้อไหมพรมนะคะสีเทาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะมันก็ตรงนี้จะบานๆออกนิดนึงก็ดูน่ารักดีนะคะใส่กับกางเกงขายาวก็ได้ขาสั้นหรือว่ากระโปรงยีนก็ได้นะคะอันนี้พอฟิล์มใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็หาพ็อปมาด้วยนะคะจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างสีเทาสีดำสีชมพูสีขาวนี่ก็ใส่แล้วมันก็ดูเหมาะดีนะคะก็น่ารักดีอันนี้จะเป็นชุดที่6นะคะใครชอบชุดนี้ก็เมนไว้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นชุดที่7กับ8จะเป็น2ชุดสุดท้ายแล้วนะคะที่ฟิล์มจะมาใส่ให้ดูนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดที่7กันต่อเลยค่ะไปดูกันทาดานนี่นะคะคือชุดที่7ค่ะชุดนี้จะแมนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อคอปกสีดำค่ะแล้วก็เป็นลายแบบนี้นะคะฟิล์มจะใส่คู่กับกางเกงขายาวค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเท่มากเลยผู้หญิงที่ไหนเขาใส่เสื้อแบบนี้กันแต่ฟิล์มเนี่ยชอบใส่นะคะเสื้อแบบนี้เพราะว่าใส่แล้วมันสบายนะคะมันไม่อึดอัดอ่ะนี่แล้วมันก็ตัวใหญ่มากด้วยแล้วถ้าใครมีแบบว่ากระเป๋าสะพายข้างหรือว่ากระเป๋าคาดเอวอะไรแบบนี้นะคะแนวผู้ชายใส่แล้วมันก็ดูเท่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะว่าข้างนอกฝนตกค่ะนี่นะคะคือชุดที่7ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะชุดที่8นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าและนี่นะคะก็คือชุดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะก็จะเป็นชุดที่8ค่ะชุดนี้นะคะก็จะชิลมากๆเลยนะคะก็มันจะเป็นเสื้อกล้ามสีส้มอิฐนะคะยัดได้กับกางเกงยีนส์ขายาวแล้วก็มีกระเป๋าสะพายข้างนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าชิลมากแล้วฟิล์มก็ชอบนะคะในการแต่งตัวเนี่ยมันชิลดีแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบชุดแรกชุดที่2ชุดที่3จนถึงชุดที่8เนี่ยก็เม้นบอกกันด้วยนะคะแล้วใครชอบชุดไหนเป็นพิเศษก็เม้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาอ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนนะคะกับการแต่งตัวนะคะตามสไตล์ฟิล์มค่ะทั้งหมด8ชุดในคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็คอยติดตามชมในคลิปหน้าด้วยค่ะบ๊ายบาย